รื่องของห้ามปราศัยนะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้มันจะใช้ต่อเมื่อนะครับในการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกันนะเรื่องของดนตรีกวีศิลปะเนี่ยที่ห้ามถูกมาใช้จริงๆแล้วห้ามมหรสพไปแสดงบนเวทีนะครับการทำตอนนี้ก่อนการเลือกตั้งแน่นอนนะย่อมไม่มีความผิดเพราะว่ายังไม่ได้มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งเป็นกติกาที่ระบุออกมาและมีการเตรียมพร้อมที่จะให้มีการใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังมีเวลาประชาธิปัตย์สามารถปรับตุมตัวได้นะครับทางรวมไทยสร้างชาติก็สามารถที่จะทำการปรับปรุงตัวได้อยู่ที่ว่าวิชั่นของผู้นำจะทำการปรับบริหารนะโครงสร้างของพรรคไม่ว่าจะเป็นวิชั่นไม่ว่าจะเป็นมิชชั่นวางระยะสั้นกลางยาวอย่างไรนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นข้อโต้แย้งข้อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรครวมไทยซึ่งมีวาทกรรมที่ชื่อว่าตกเบ็ดในบ่อเพื่อนอย่างมันมีพรรคที่พยายามที่จะไปตกลงกับสมาชิกของพรรคอื่นโดยจะให้เงินให้ทองแล้วก็มันก็มีพรรคเหมือนกันที่มากลัวว่าสมาชิกจะออกก็เอาเงินยัดเงินมามึงจะออกนะกลัวเงินตอนนู้นตอนนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองใช่ไหมอันประเภทแรกคือตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ก็บางพรรคก็ต้องยัดเงินเพื่อไม่ให้สมาชิกออกจากพรรคอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองมันก็จะมีสองอย่างแล้วของพี่ยังไงครับเพราะว่าดึงคนประชาธิปัตย์มาอยู่กับหน่วยเพราะคนที่มาประชาธิปัตย์เหมือนผมเนี่ยเคยตกผมได้อะถือกันเบ็ดมากูก็เตะกันคอมึงแล้วยังไม่ทันได้ตกเลยมึงซื้อกันเบ็ดมากูเตะกันคอมึงแต่เขาพูดก็เหมือนคล้ายๆเรานะเหมือนกับว่าเราพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนั่นยืนหน้าเป็นแถวนั่นประชาธิปัตย์เก่าๆทำไมมันถึงออกล่ะใช่ไหมเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการณ์เดิมไม่ได้แล้วพักตั้งแต่เสรีตายในอุดมการณ์มันก็อ่อนมาเรื่อย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 ผมสังเกตมาตลอดใช่ไหมผมสังเกตมาตลอดและคนที่อยู่ก็ไม่รักษาเมื่อก่อนเนี่ยพักประชาธิปัตย์เลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารการเราไม่เคยซื้อเสียงกันระยะหลังนี่ซื้อสอคนละแสนสองแสนและได้ข่าวยัดเงินบางคนเป็นถึงล้านแล้วคนอย่างผมอยู่ได้ไงถ้าพักตกต่ำในขนาดนี้นี่คือพูดตรงๆก็ได้จะพูดแบบก็นี่คือผมเวลาผมพูดก็คุณก็ไม่น่ามาสัมภาษณ์ผมคุณได้จากตัวเองเนี่ยรู้แล้วผมปากหมาแต่เราไม่ได้ตกของเขาใช่ไหมเราไม่ได้ไปตกก็ไปไม่มีผมก็มาเองไปตกได้ไงเรายืนนักเลงฝั่งตัวมันมาเงินมันมากจะตายชุมพลนี่มีเงินเป็นพันล้านใครไปตกกันได้ชุมพลเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์ไปนายสัมภาษณ์ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่บอกไม่ชื่อชุมพลหรือเปล่าหน้าคล้ายๆนะรู้จักเมียมันสนิทก็คือยืนยันว่าไม่ได้ก่อนเขามีเงินเป็นพันล้านใครจะไปตกเขาได้อย่างผมนี่แม้ก็มีเงินเนี่ยรอมันมาตกเสือไม่มีใครตกมึงไม่ต้องให้กู200ล้านนะกู1ล้านกูก็ไปแล้วคนมีกิเลสหนามันกูนี่ใช่ไหมแต่บาทเที่ยวนี้ที่มาเองใช่ไหมมาเองแล้วคนอื่นที่มาเนี่ยค่ะพี่ลงคนอื่นที่มาพี่ไม่เห็นมีใครเลยนะพี่ก็มาด้วยเงินเนี่ยไม่มีที่มาสมัครบาทพี่เยอะแยะก็เขาทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ก็เหมือนอย่างคุณจุมพลพูดเมื่อกี้ก็ได้ยินอยู่ลูกสาวเขาเองเนี่ยเขาบอกพ่อหนูไม่ไหวแล้วพักมันเละถึงขนาดนี้หนูไม่อยากอยู่กันแล้วคุณพ่อหาพักใหม่ให้เถอะนี่คือที่มาผมเป็นคนไปเจรจาคุณจุมพลเองว่าก็อึดอัดเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีคนไปตอนลูกสาวจุมพลลูกสาวจุมพลที่เป็นสสนี่แหละไม่ถึงหัวหน้าเหรอคุณจุลินอึดอัดใครคะอะไรนะอึดอัดกับหัวหน้าพักเหรอคะเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังก็คือว่าก็ไอ้ลูกสาวจุมพลเนี่ยมันอยู่ๆก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารกันในพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วปรากฏว่ามีคนเอาเงินให้เขามา 500,000 บาทเพราะเขากลุ่มมันก็มีอยู่3คนน่ะบอกช่วยเจรจากลุ่มด้วยเพื่อยกมือเลือกให้มันก็เอาเงินมาบอกพ่อมันนี่มันอะไรเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์พ่อบอกว่าเอาเงินไปคืนมานะ
บอกว่าเงิน500ไม่มีความหมายเพราะว่าพ่อนี่มีเงินเป็นพันล้านลูกสาวนี่คือความอึดอัดของลูกสาวลูกสาวบอกหนูไม่อยากอยู่แล้วพักนี้เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเข้าใจยังโอเคจบข่าวได้แล้ววันอาบักไม่รู้วันอาบักมันก็ไม่มีตังค์แล้วจุลินน่ะจุลินมีที่ไหนจุลินไม่ใช่คนมีเงินมันก็เพราะผมรวยกว่านะเพราะเมียผมเมียรวยเมียรวยไงลูกพลเอกไงทรัพย์สินเยอะไงใช่ไหมจุลินมันไม่มีรวยเหมือนผมนี่แต่มันได้เป็นเพราะคุณจวนหนุนมานะเออคุณจวนบอกผมเองว่าจุลินได้เป็นเพราะพี่ช่วยมันเออก็ดีแล้วตอนนั้นก็บอกว่าแล้วทำไมแม่มันลาออกเรื่องไอ้ปรินน่ะเวลาออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่พี่ก็ช่วยมันก็กลับมาใหม่ได้แต่ก็ล้างมลทินได้ไงแกก็เออพี่ก็เห็นด้วยในเรื่องของประชาธิปัตย์ก็ซัดกันไปซัดกันมานะตกปลาในบ่อเพื่อนนะครับในขณะที่พี่ศิษย์สุวรรณจันยาก็ยืนยันฮะจะเอาผิดกับรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าการปราศัยของนายไตรรงค์สุวรรณคีรีนะมีความผิด 100% ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะโดนร้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จัด MB ขึ้นมานะซึ่งพี่ศิษย์สุวรรณบอกว่าไม่ผิดนะอดีตเลขากกต.ก็ยืนยันบอกว่าผิดแน่นอนนะครับตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปัตย์ตอนนี้คนก็ทยอยแห่ออกแห่ออกแล้วก็ไหลเข้าไปรวมไทยสร้างชาติไหลเข้าไปฝั่งพลังประชารัฐนะครับทำไมประชาธิปัตย์เป็นแบบนี้และจะมีทางแก้ไขหรือไม่ที่ผ่านมาคุณชวนหลีกภัยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามีการซื้อคนถึง200ล้านบาทนะครับย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นในขณะที่คุณไตรรงค์สุวรรณคีรีก็บอกว่าการดึงสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่รวมไทยสร้างชาตินะฮะบอกว่าคนที่มาพรรคจากประชาธิปัตย์เหมือนตนอยากถามว่าใครจะมาตกตนได้แค่คันเบ็ดก็ถูกเตะก้านคอซะแล้วยังไม่ทันได้ตกเลยนะครับคนที่ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปถามดูว่าทำไมเขาถึงออกเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถรักษาอุดมการณ์เดิมไว้ได้แล้วนะครับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเสียชีวิตนะครับอุดมการณ์ก็อ่อนมาเรื่อยๆผมสังเกตมาโดยตลอดคนที่อยู่ก็ไม่รักษาอุดมการณ์เมื่อก่อนพรรคประชาธิปัตย์นะครับเลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารไม่เคยซื้อแต่ระยะหลังซื้อกันคนละแสน200,000และได้ข่าวยัดเงินบางคนไปถึงล้านแล้วคนอย่างผมจะอยู่อย่างไรถ้าพรรคตกต่ำถึงขนาดนี้นะครับเมื่อถามว่ายืนยันไม่ได้ในการตกคนจากพรรคประชาธิปัตย์มาใช่หรือไม่นะไตรรงค์กล่าวว่าไม่มีเขามาเองไปตกเขาได้อย่างไรแต่ละคนมีเงินมากมายกันทั้งนั้นนะครับอย่างคุณชุมพลมีเงินเป็นพันพันล้านใครจะไปตกเขาได้อย่างผมไม่ค่อยมีเงินรอให้มันมาตกหรือเสือกไม่มีใครตกไม่ต้องให้ถึง200ล้านหรอกแค่1ล้านก็ไผ่แล้วนะครับเพราะคนอย่างผมมีกิเลสหนายืนยันว่าการที่ผมมาพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นการมาเองส่วนสสคนอื่นที่มาก็ไม่เห็นมีใครเอาเงินมาด้วยที่เขามาสมัครกันเยอะแยะก็เพราะเขาทนไม่ได้นะครับสำหรับนายชุมพลผมเป็นคนไปเจรจาเองเพราะเขาอึดอัดเนื่องจากลูกสาวของเขาบอกว่าอยู่ๆก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารปรากฏว่ามีคนเอามาเอาเงินมาให้ 500,000 บอกให้เจรจาในกลุ่มที่มีอยู่3คนให้มาช่วยเลือกให้นะลูกสาวนายชุมพลจึงมาเล่าให้พ่อฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปัตย์นะครับนายจุมพลจึงบอกให้ลูกสาวเอาเงินไปคืนแล้วบอกว่าเงิน 500,000 ไม่มีความหมายเพราะพ่อมีเงินเป็นพันพันล้านคือความอึดอัดของลูกสาวชุมพลที่บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วประชาธิปัตย์เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงหัวหน้าพรรคนะฮะเกี่ยวข้องหรือไม่นายไตรรงค์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะจุลินเป็นคนที่ไม่มีตังค์อยู่แล้วตนว่าคนรวยตนว่าตนรวยมากกว่านะภรรยารวยนายจุรินไม่ได้รวยเหมือนตนแต่ที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะนายชวนหลีกภัยสนับสนุนซึ่งนายชวนบอกกับตนเองซึ่งตนก็บอกไปว่าก็ดีแล้ว
ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะประชาธิปัตย์น่าห่วงเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งวันที่6เมษายนพุทธศักราช2570 475ประมาณ60ประมาณนะครับก็ตั้งมาประมาณ80ปีตอนนี้ภาพลักษณ์ที่ถูกมองออกมาคนที่เป็นเจ้าของพรรคก็กลับกลายเป็นคุณชวนหลีกภัยนะครับอย่างที่อาจารย์ไตรรงค์บอกกันแหละนะครับตอนนี้ประชาธิปัตย์กำลังอ่อนแอใช่ไหมก็อ่อนแอและอ่อนแอที่สุดและกำลังอ่อนแอเรื่อยๆนะครับผมเคยเรียนไว้ว่าสิ่งแรกที่ประชาธิปัตย์ต้องทำคือการรีแบรนดิ้งก็มีความพยายามรีแบรนดิ้งด้วยการทำมิวสิกวิดีโอขึ้นมานะแต่ปรากฏว่าการทำมิวสิกวิดีโอขึ้นมาเนี่ยก็หวังว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปสื่อที่นำเสนอมันค่อนข้างจะแคบนะครับจริงประชาธิปัตย์มีจุดแข็งนะแต่การวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองน่ะผิดปุ๊บก็เลยส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นในประชาธิปัตย์นั้นอ่อนแอลงประกอบกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เริ่มต้นจากอุดมการณ์นะครับของผู้ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มารวมกันแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นไปตามเวลานะครับสามารถตอนนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วประชาธิปัตย์สามารถแก้ได้ไหมแก้ได้ครับไม่ยากหรอกนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรื่องของภาพลักษณ์องค์กรหรือการรีแบรนดิ้งนะครับสองพรรครวมไทยเนี่ยนะครับที่ปรากฏว่าคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีไปปราศัยเกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยนะครับซึ่งผมก็มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของห้ามปราศัยนะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้มันจะใช้ต่อเมื่อนะครับในการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกันนะเรื่องของดนตรีกวีศิลปะเนี่ยที่ห้ามถูกมาใช้จริงๆแล้วห้ามมหรสพไปแสดงบนเวทีนะครับการทำตอนนี้ก่อนการเลือกตั้งแน่นอนนะย่อมไม่มีความผิดเพราะว่ายังไม่ได้มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งเป็นกติกาที่ระบุออกมาและมีการเตรียมพร้อมที่จะให้มีการใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังมีเวลาประชาธิปัตย์สามารถปรับตัวได้นะครับทางรวมไทยสร้างชาติก็สามารถที่จะทำการปรับปรุงตัวได้อยู่ที่ว่าวิชั่นของผู้นำจะทำการปรับบริหารนะโครงสร้างของพรรคนะไม่ว่าจะเป็นวิชั่นไม่ว่าจะเป็นมิชชั่นวางระยะสั้นกลางยาวอย่างไรนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ทั้งปวงปลอดภัยอยู่เป็นความ